Valence Innovation นะคะวันนี้จะมานำเสนอเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนAnalyzer ตัวเครื่องนี้เป็นของ Daiichi นะคะมาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้จะเป็นโมเดล TBZI เป็นรุ่นอัปเดตจากตัว TBFI นะคะอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดของปี2564เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไซโครเนียออกซิเจนเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ตัวนี้จะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้นานหน้าจอแสดงผลสีแดงชัดเจนเลยตัวเครื่องนะคะสามารถเลือกปรับเป็น PPM เปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นออโต้ลิงก์ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ทางช่างเทคนิคปรับช่วงการวัดให้ดูนะคะต่อไปนะครับเราจะทำการปรับให้ดูนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็น PPM นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนู PPM แล้วกด Enter นะครับก็คือช่วงที่เครื่องอ่านเป็น PPM นะครับมัน DPM จะโชว์ที่0ถึง 9,999 PPM นะครับถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็คือเครื่องจะไม่อ่านนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายขีดบน4ตัวนี้ครับแดดๆๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันอ่านแค่ช่วงเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ปรับได้ครับก็คือปรับไปที่เมนูเปอร์เซ็นต์แล้วกด Enterก็คือเครื่องก็จะโชว์ที่ระดับเปอร์เซ็นต์ก็คือระดับเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่0ถึง99.9% นะครับก็คือมันจะอ่านแค่นี้นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้สามารถปรับตั้งอะลาร์มได้นะครับก็คือกดมันจะโชว์ว่าคุณตั้งอะลาร์มไว้เท่าไหร่อันนี้คือจะบอกประมาณนี้นะครับก็เครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีปั๊มนะครับก็คือแล้วก็มีโฟเพื่อควบคุมอัตราการไหลแล้วก็สวิตช์เปิดปั๊มตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็คือตามสเปคก็คือจะอ่านที่1ลิตรเปอร์มินนะครับก็คือเราจะปรับลดร้อยมาที่1ลิตรเปอร์มินตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่อยู่ในช่วง1ลิตรเปอร์มินเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับให้มันอยู่ในช่วง1ลิตรเปอร์มินตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหลังเครื่องนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวจับมอนิเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชาร์โคลก็จะมีบอกก็คือฝั่งนี้คือฝั่งอินเลตนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้คือเอาท์เลตก็คือฝั่งแกนออกแล้วก็จะมีช่องสำหรับต่อเพื่อเครื่องตัวนี้จะได้ส่งสัญญาณไปสู่เครื่องรีโฟอีกตัวนะครับว่าการเข้าสายต่างๆก็ตามที่ระบบตรงนี้เลยนะครับก็คือหมุนเปิดออกมาแล้วก็ต่อเข้าตามที่เขียนไว้ถ้าเกิดเราต้องการเอาไปใช้งานแบบไหนก็ตามนี้เลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ของทางบริษัทได้เลยเป็นแอดไลน์แล้วก็โอโตเล็ก4ตัวหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเป็นเบอร์02-733-8066อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทางบริษัทมีเว็บไซต์ด้วยจะเป็น www.olenth.com ค่ะอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ